สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายพ่อยิ่งอ้วนคนผู้หายขี่โพใหญ่มื้อนี้ก็กลับมาพ่อกับพ่อแม่พี่น้องอีกคือเก่าแหละครับในการเฮ็ดอาหารให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งก็เฮ็ดซุมื้อซุมื้อนะครับเจ้าพ่อเบื่อได้ครับเด้อเป็นผู้ใดยิ้มย่างยิ้มมานั่นโอ้ผู้สาวซั่นน่ะต้องมาจอดเบิ่งนี่ครับค่ะนี่เรามาจอดเบิ่งพ่อยิ่งอ้วนเฮ็ดกับเขาครับนี่ต้องมาเบิ่งซื่อๆดอกอ้าวสร้างแล้วกลับมากินข้าวน้ํากันนี่ละขอขอบคุณหลายๆนะครับแล้วขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามพระยิ่งวัดคนผู้หายขี่โพใหญ่นะครับขอขอบคุณหลายๆที่ตามพระยิ่งวัดมาตั้งแต่แรกขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ได้สามีอยู่ต่างประเทศไปได้ภรรยาอยู่ต่างประเทศได้ไปเรียนอยู่ต่างประเทศก็ขอขอบคุณหลายๆที่ติดตามพระยิ่งวัดคนผู้หายขี่โพใหญ่นะครับเนาะก็ขอขอบคุณคือกันพ่อแม่พี่น้องประเทศไทยทุกๆคนแหละครับขอขอบคุณด้วยครับด้วยมือนี้พระยิ่งวัดก็สิมาเฮ็ดกับเขาคือเก่านะครับเป็นยังพ่อยวนคือฝ่าเว้าแต่บ่แม่นเว้านะครับมันก็ตามอารมณ์ไปมื้อนี้สิมาแกงไก่บ้านครับนี่ครับไก่บ้านแต่ว่าสับแล้วเด้นี่ครับไก่บ้านแกงไก่บ้านใส่ฝักนี่ครับฝักแกงไก่บ้านใส่ฝักเนาะสําหรับเครื่องมีหยังแน่ก็พ่อยวนก็สิบอกเครื่องซะก่อนอันนี้ตะไคร้พริกดิบหอมแดงนะครับต้นหอมผักอีตูใบบักกูดนะครับเครื่องปรุงก็มีผงนัวรสดีนิดนึงแล้วก็เกลือแล้วก็ปลาแดกนะครับมีแค่นี้ที่นี่วิธีการขั้นตอนในการเฮ็ดจังไดก็เดี๋ยวจังเบิ่งได้ครับเด้อไปกวดสิพาไปเบิ่งบัดนี้สิตำซะก่อนครับตำเครื่องซะก่อนพี่น้องตำเครื่องซะก่อนนี่ครับเอานี่ใส่ครับนี่ครับพริกอันนี้ตะไคร้เอ้ยหอมแดงใส่เลยครับกระสิตําซะก่อนตะบะพะยวนกระสิยับนี่ออกซะก่อนเนาะเพราะว่ามันสิล้นนี่ครับเดี๋ยวได้ครับเด้อแป๊บเดียวตำครับตำเครื่องซะก่อนบ่ายผมต้องแหลกหลายแล้วครับผมก็ต้องไปซ้ำหนึ่งนี่แหละมีคนว่ามีเสียงดังคนนี้เป็นน้องขามาให้ดังแต่ว่าเป็นอย่างนี้ก็ต่อไปนะเป็นยุบันห้องไหมก่อนเรื่องก็จะไม่ได้ยินหรอกเนี่ยตำเครื่องตะไคร้หอมแดงพริกนะครับนั่นนี่คือขั้นตอนนะครับเด้อตำซะก่อนคันผู้ใดมักแหลกก็ตำแหลกผู้ใดบ่มักแหลกก็บ่ต้องตำแหลกนะครับแล้วแต่ผู้มักก็ว่าไปวันกับพ่อกลางๆแหลกหลายก็บ่แซ่บเป็นสมุนไพรนะครับสิได้กินน้ำครับแล้วสำนีสะก้อนบัดนี้ก็พูดแล้วครับไปเตาบัดนี้เตานะครับเนาะเดี๋ยวมาใส่เตาซึ่งเตานี่พยวนก็ต้มน้ำไว้แล้วนะครับต้มน้ำไว้แล้วเรียบร้อยนี่ครับเห็นบ่พี่น้องนี่ครับใส่ไปเลยครับใส่เครื่องไปเลยเอาหนามมาใส่ให้ครบกันหน่อยก็คือหลางครบน้ำเดี๋ยวครับใส่เครื่องไปเลยให้หอมครับต้มจังน้อยให้หอมครับก็เร่งไฟสันตัวจังน้อยหนึ่งเดี๋ยวครับเร่งไฟจังหน่อยเพื่อให้มันเดือดเร็วๆบัดนี้สิใส่เครื่องปรุงไปเลยเด้ครับพ่อใหญ่อ้วนสิใส่เครื่องปรุงไปเลยเด้อครับเด้อ
โอ้เดือดแห้งคนเนาะทำรถจังน้อยละใส่เครื่องปรุงไปเนาะอันนี้ครับใส่รสดีไปจังน้อยครับไม่ต้องใส่หลายนะครับอันนี้ผงนัวครับนี่ครับผงนัวก็ต้องใส่หลายครับใส่หลายเดียวเกลือครับเกลือครับว่าต้องใส่หลายครับนี่ครับใส่ไปหน่อยเดียวสำคัญบัดนี้ครับโตพระเอกนี่ครับบัดนี้นี่ครับน้ำประแดกครับนี่พี่น้องน้ำประแดกใส่ลงไปเลยที่นี่บ่ทันได้แล้วนี่พี่น้องใส่ไปก่อนใส่ไปซะก่อนอันนี้คือครั้งแรกครับเดี๋ยวข้อข้อสุกแล้วข้อไปใส่อีกเทื่อนึงนี่ครับต้นหอมครับใส่ลงไปเลยครับใบมะกรูดใส่ลงไปเลยครับนี่ก็ใส่ลงไปเลยครับฟักก็ใส่ลงไปเลยครับใส่ลงไปเลยต่อไปครับไก่บ้านครับนี่ไก่บ้านใส่ลงไปเลยพร้อมกันนี่แหละครับนี่บ่หม้อบักใหญ่เลยบัดที่นี่ปิดฝาเลยเด้อพี่น้องเด้อบ่ต้องไปเฮ็ดหยังเด้อครับเด้อเนี่ยครับบ่ต้องไปเฮ็ดหยังแล้วก็เหลือขั้นตอนสุดท้ายนะครับขั้นตอนสุดท้ายคือใส่ผักอีตูแต่ว่าตอนนี้ปล่อยให้เพิ่นเดือดไปซะก่อนนะครับเอาฝามาปิดได้เลยครับบ่ต้องยุ่งหยังกับเพิ่นแล้วเปลี่ยนคือใส่ฝักกับไก่พร้อมกันนะครับก็คือฟักนี่ก็มันก็สุกยากอยู่แล้วครับโดยหลักธรรมดากับสุกยากอยู่ไก่ก็พอสมควรเป็นไก่บ้านแต่ว่าก็บ่เป็นไก่แก่ดอกก็ใส่ไปพร้อมกันเลยนะครับมันสิได้สุกได้เปื่อยแซ่บๆพร้อมกันนะครับเฮาบ่ต้องไปยุ่งกับเพิ่นบัดเนี่ยบัดนี้ก็ปิดฝาแล้วครับอีกพุ่นแหละครับจะครึ่งชั่วโมงหรือว่าหยังพุ่นล่ะจังมาเบิ่งกันเนาะครับเนาะเดี๋ยวค่อยเจอครับพยุงวนคนผู้หายขี่โผใหญ่ครับแป๊บนึงครับเนี่ยครับพี่น้องพี่น้องต้มไปสักพักนึงแล้วขอเปิดเบิ่งสักก้อนครับเนี่ยครับก็สิสุกแล้วล่ะแต่ว่าบ่ทันได้เปื่อยอีกจังน้อยครับอีกจังน้อยนึงเนี่ยครับพ่นได้แล้วล่ะพวกตัวนี้บ่ได้ตัดตัวนี้โอ้2ท่อนตัวนี้บ่เป็นหยังครับเดี๋ยวมันเปื่อยมันก็ขาดเองหอมยังบ่ได้ซีมดอกครับรอให้เปื่อยซะก่อนเพื่อเดียวนะครับเดี๋ยวก็กลับมาเจอกันใหม่เนาะครับเนาะเดี๋ยวให้ต้มไปเรื่อยๆซะก่อนให้เปื่อยๆจักหน่อยจังสิแซ่บกลับมาพอกันอีกนะครับเนาะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวขอเปิดเบิ่งซะก่อนสิซีมเลยครับบัดนี้เปื่อยแล้วสุกแล้วล่ะครับเปื่อยแล้วสุกแล้วนี่ครับพอดีน้ำจะใส่หลายได้ครับได้ครับมันลวงแล้วมันบ่แซ่บน้ำก็ให้ใส่หน่อยๆพอดีนี่แหละเดี๋ยวขอซีมเบิ่งซะก่อนว่าสิได้เพิ่มหยังบ่เบาหน่อยด้วยครับเดี๋ยวมันสิลวกลิ่นเลยพอดีครับพอแดกพอดีผงนัวหยังเรียบร้อยพอดีหมดบ่ต้องใส่หยังใช่แต่ขั้นตอนสุดท้ายครับนี่ผักอีตูครับใส่ลงไปเลยใส่ผักอีตูแล้วครับแตะๆลงจักหน่อยนะครับปิดฝาครับต่อไปกับปิดไฟพี่น้องปึ๊บก็สิตักใส่ถ้วยนะครับสิตักใส่ถ้วยให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งหอมครับหอมเป็นตะกินแกงไก่บ้านใส่ฝักครับหอมดีตอนเงี้ยวๆตัวนี้
มาพี่นะครับเนาะมาพี่เนาะเดี๋ยวไปพี่ครับเบิ่งอยู่นี่ครับแกงไก่บ้านใส่ฝักสุกเรียบร้อยครับพร้อมที่สิกินหอมแซ่บนัวคักแท้ๆข้าวเหนียวห่อนๆจักหน่อยจำเปะจำเปะแซ่บพี่น้องก็ขอขอบคุณหลายๆด้วยครับนะลองเฮ็ดกินตามพ่อยี่หวนคนผู้หายขี่โผใหญ่นี่เบิ่งว่าสิแซ่บคือพ่อยี่หวนว่าบ่ขอขอบคุณหลายๆคันแซ่บจังได๋ก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับนะหรือว่าสิไปติดตามพ่อยี่หวนทางแฟนเพจหรือว่าทาง LINE ทาง Facebookนะครับ Google พัดก็มีด้วยครับนะก็ขอขอบคุณหลายๆที่ตามได้ทั้งหลายๆช่องสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับ